ถานการณ์จนถึงขณะนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะการเมืองไม่ปกติพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงหลังการจัดเทศกาลสงกรานต์แล้วเสร็จซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับจากนี้ไปจับตาการเมืองให้ดีฮะยิ่งลักษณ์กลับมาไม่กลับมาเป็นประโยชน์ของยิ่งลักษณ์เป็นประโยชน์ของตระกูลเขาไม่ได้เป็นประโยชน์ของประชาชนแต่อย่างใดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยก็รู้จักกันทั้งนั้นอ่ะเลยก็บางทีคุยกันไม่รู้คุยเรื่องอะไรบ้างก็รู้จักกันคุยการเมืองกันไปนะครับก็หลายคนเขาก็อยากทำงานให้บ้านเมืองแต่ว่าบางทีบางครั้งมันก็ต้องทุกอย่างก็มีจำกัดก็อีรัฐมนตรีก็มี36ทั้งรวมนายกด้วยก็ต้องมีจำกัดคุณแล้วมาถามคุณความเป็นไปได้ไหมคะมีความเป็นไปได้ที่ปชปไม่ใช่เขาต้องถามท่านนายกก่อนถามท่านนายกแล้วตอนที่คุณทักษิณคุยกับตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ที่พบกันบังเอิญเจอกันหรือเจอกันมีการคุยไหมคะกินกาแฟกันธรรมดาถ้าคุณกุ้งอิงเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่เลยใครผมกุ้งอิงค่ะอ๋อยังลิ้นยังไม่ยังขอทำงานพักถึงลูกยังอยากเริ่มทำงานพักและในการกลับมาเชียงใหม่รัฐบาลนะคะได้มองไหมคะว่าจะช่วยเรื่องอะไรบ้างโอ้เขามีอะไรเขารัฐบาลเขาเก่งอยู่แล้วมีอะไรเขาก็ปรึกษาไปเรื่องๆไปถ้าปรึกษาก็ปรึกษามาผมก็ให้คำแนะนำไปจากยิงได านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนะครับได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะว่าปีข่าวดีนะก็ยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าปีหน้าก็จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยก่อนนั้นยิ่งลักษณ์ก็มีการอวยพรทักษิณในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะช่วงปีใหม่ว่าปีหน้าเจอกันนะซึ่งทักษิณก็เชื่อว่าเขาจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยนักข่าวมาสงกรานต์ทำบุญที่วัดเชียงใหม่แบบนี้นี่คิดถึงนายกปูไหมคะทุกปีก็อยู่อวยพรกันที่เมืองนอกทุกปีเลยนายกปูก็อวยพรสงกรานต์ก่อนออกเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาทำบุญด้วยกันไปข่าวดีไหมคะนี่อันนี้คือว่าจะไปถึงว่ากลับมาเมื่อปีสงกรานต์ปีหน้านายกปูคงได้มีโอกาสได้ทำบุญที่เป็นข่าวดีเลยไหมคะท่านครับก็ไม่ทราบแต่ว่าคือตอนที่ผมจะกลับเนี่ยผมก็มีความมุ่งมั่นอย่างเดียวว่าเราอยากกลับบ้านแต่ไม่รู้กลับอย่างไรเมื่อไหร่ยังก็คิดมาตั้งแต่วันแรกที่ออกไปว่าจะต้องกลับให้ได้แต่กลับอย่างไรไม่รู้กลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกนะครับแล้วท่านนายกปูได้เอ่ยมาแล้วใช่ไหมคะว่าจะกลับนายกปูอยากกลับอยู่แล้วเหมือนกันก็ไปถามนายทักษิณว่ารู้สึกยังไงที่มีคนวิจารณ์เขาบอกเขาไม่สนที่ผ่านมาเขาเนี่ยก็ถูกยัดเยียดนะไปหลายคดีแต่ยิ่งลักษณ์โดนแค่คดีเดียวนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยิ่งลักษณ์ก็สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศไทยได้ในขณะที่เศรษฐาทวีสินนะก็บอกว่าไม่ได้มีการบังข้อตกลงหรือส่งสัญญาณมายังรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามนะเขาก็จะทำการหาลือในการปรับคำตรีหลังจากที่เมื่อวานนี้ปฏิเสธนะว่าจะไม่มีการปรับคำตรีและจะมีการเรื่องการปรับคำตรีแน่นอนครับการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะครับบางไม่ได้บอกที่มีการปรับพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่ถ้าเกิดมีการปรับเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าเหมาะสมถูกต้องถูกเวลานะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจถ้าเกิดจะมีการปรับเกิดขึ้นปรับออกไปแล้วก็สามารถปรับเข้ามาใหม่ได้แน่นอนครับเอาคำถือร้องพี่น้องประชาชนไปที่ตั้งนะครับ7 เดือนที่แล้วกับวันนี้สถานการณ์ก็ต่างกันนะครับบางอย่างเรายังทำไม่ดีพอบางอย่างเราทำที่เราทำได้ดีแล้วนะครับก็ต้องมาพิจารณาทั้งหมดโดยองค์รวมทั้งหมดเชิงงานสังเคราะห์นะฮะเรื่องของยิ่งลักษณ์ก่อนนะผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะ
ว่ายิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยไม่กลับไปยังประเทศไทยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ของประชาชนเป็นประโยชน์ของเขาและครอบครัวเขานะครับยิ่งลักษณ์ทำผิดนะฮะก็เหมือนทักษิณมาถ้าผิดก็รับโทษไปนะส่วนเหมือนจะกลับพบเป็นแขกลับมาแล้วทำไงก็ประกันตัวไปจบแค่นั้นไม่เคยมีใครห้ามขัดหรือขัดขวางการประกันตัวนะครับส่วนอ้างว่าลี้พงลี้ภัยก็เขาก็ทำความผิดต้องลี้ภัยทำไมก็มาสู้คดีถ้าไม่ผิดนะถ้าคิดว่าตัวเองรอดก็กลับมาตัวเองไม่ผิดก็กลับมาสู้คดีไปแต่คิดว่าตัวเองผิดก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตนะครับเรื่องการกลับมาของยิ่งลักษณ์ไม่กลับมาของยิ่งลักษณ์ได้สัตว์รับสิทธิพิเศษไม่รับสิทธิพิเศษผมว่ายิ่งเขาได้รับสิทธิพิเศษประชาชนยิ่งเห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับเรื่องของความยุติธรรมการเห็นเรื่อง fail state นะครับมากขึ้นนะครับและส่งผลทำให้ประชาชนหูตาสว่างมากขึ้นนะครับการที่ทักษิณได้รับสิทธิพิเศษเป็นนักโทษเทวดาเป็นบุคคลพิเศษแก่คนอื่นติดคุกก็ไม่ติดนะไม่ยอมรับความจริงนะคราวนี้ก็บอกว่าหามีการยัดให้เขาทั้งที่เขาเขียนพระบรมราชโองการรับสารภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวคงสะท้อนให้เห็นนะครับว่ากลับมาไม่กลับมาไม่ใช่ปัญหาแต่ที่ปัญหาขนาดนี้กระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้เขากำลังหนีเกมเพราะสถานการณ์ของรัฐบาลไม่ปกติการเคลื่อนไหวของทหารก็ไม่ปกตินะครับทัพเรือก็เคลื่อนไหวนะไม่รู้ยิงเรือประมงที่ไหนเรือประมงของใครไม่รู้เรือประมงของพิธาหรือเปล่าก็เคลื่อนไหวอย่างไม่ปกตินะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะการเมืองไม่ปกติพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงหลังการจัดเทศกาลสงกรานต์แล้วเสร็จซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับจากนี้ไปจับตาการเมืองให้ดียิ่งลักษณ์กลับมาไม่กลับมาเป็นประโยชน์ของยิ่งลักษณ์เป็นประโยชน์ของตระกูลเขาไม่ได้เป็นประโยชน์ของประชาชนแต่อย่างใดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไรก็ย่านในนี้จงยึดถือความดีเหมือนมันมีประดับสูงพื้นแผ่นดินไทยบุญคุณมากมายใหญ่หลวงขอให้คนไทยทั้งปวงทำดีตอบแทนแผ่นดินKick. Hey. Hey.